จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ป้าแช่รุกเจรจาสัญญาเมสซี่และคิมเพมเบ้ปารีสแซงต์แชร์แมงยังคงดำเนินการเพื่อหวังจะต่อสัญญากับเลโอเนลเมสซี่และเพรสเนลคิมเพมเบ้ตามการรายงานจากสื่อเลกลิปสัญญาของเมสซี่กำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้โดยที่ผ่านมามีรายงานทั้งในส่วนของการหารือต่อสัญญาใหม่นอกจากนั้นมีสื่อบางรายระบุว่ากองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาอาจจะมองหาโอกาสย้ายทีมล่าสุดเลกิปเปิดเผยว่าปารีสแซงต์แชร์แมงกำลังหารือตัวแทนเมสซี่อย่างต่อเนื่องโดยกองหน้าวัย35ปีต้องการเวลาเพื่อพิจารณาทุกด้านอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจครั้งสุดท้ายกรณีดังกล่าวไม่ต่างจากคิมเพมเบ้โดยแนวรับชาวฝรั่งเศสเหลือสัญญาไปถึงกลางปี2024และแม้ซีซั่นนี้จะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานแต่สโมสรก็พร้อมจะต่อสัญญาใหม่ตอนนี้ทำให้สื่อฝรั่งเศสเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งสำคัญอยู่ที่ตัวนักเตะเพราะแปรแชร์พร้อมต่อสัญญาอย่างเปิดเผยแต่ยังต้องเจรจาในรายละเอียดเพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจอย่างมากที่สุดโดยเฉพาะเมสซี่ที่สโมสรปรารถนาให้นักเตะลงเป็นผู้เล่นของสโมสรต่อไปในอนาคตมาคินยศใกล้ได้ข้อตกลงต่อสัญญาแปรแชร์ออกไปจนถึงกลางปี2027ตามรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแนวรับวัย28ย้ายจากโรม่าไปเล่นให้กับแปรแชร์เมื่อปี2013ก่อนจะพัฒนาผลงานเป็นแกนหลักและตอนนี้ยังรับหน้าที่ในฐานะกัปตันทีมอีกด้วยที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับอนาคตของกองหลังวัย28เพราะสถานการณ์เรื่องสัญญาเหลือแค่18เดือนเท่านั้นทำให้หลายฝ่ายโดยเฉพาะแฟนบอลแปรแชร์แสดงความกังวลล่าสุดเลกิปเปิดเผยว่านักรับทีมชาติบราซิลกำลังจะได้สัญญาฉบับใหม่จากแปรแชร์หลังการเจรจารุดหน้าและดำเนินไปด้วยดีอย่างมากซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในข้อสรุปสุดท้ายมากินยศพร้อมต่อสัญญาฉบับใหม่คาดว่าจะมีสัญญาระยะยาวไปจนถึงกลางปี2027หรืออาจจะถึงปี2026พร้อมมีออปชันอีก1ซีซั่นซึ่งยังคงอยู่ในขั้นตอนการหารือฤดูกาลนี้นักรับวัย28ลงสนามให้แปรแชร์ไปทั้งหมด29นัดจากทุกรายการทำได้2ประตูปาโลฟอนเซกากุนซือของริวปฏิเสธให้ความเห็นรายงานข่าวที่ว่าตัวเองมีปากเสียงอย่างรุนแรงกับประธานสโมสรเลยคลิปรายงานว่าก่อนเกมลีกเอิงที่ริวบุกชนะแรน 3-1 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฟอนเซกาเกิดปัญหาทะเลาะ กับโอลิเวียเลตองประธานสโมสรอย่างรุนแรงซึ่งกลายมาเป็นที่สนใจของสื่อฝรั่งเศสกันนั้นเทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสปฏิเสธให้ความเห็นและระบุว่าหากทีมมีปัญหาก็จะขอจัดการสาดสางเป็นการภายในเท่านั้นเรื่องดังกล่าวได้รับการขยายความจากสื่อแดนน้ำหอมว่าเป็นเพราะประธานสโมสรพยายามลวงลูกฟอนเซกาและอยากมีส่วนในการเตรียมทีมถึงขั้นขัดขวางแผนการเตรียมทีมของเทรนเนอร์ใหญ่กรณีที่เกิดขึ้นทำให้ฟอนเซกาไม่พอใจอย่างมากมีการปะทะคารมกับประธานสโมสรแบบออกรถซึ่งตอนนี้บรรยากาศระหว่างทั้งสองฝ่ายยังไม่ดีขึ้นแม้ทีมจะเอาชนะในนัดล่าสุดแต่สื่อระบุว่าหากไม่มีการจัดการที่ดีหรือไม่พยายามหาทางออกโดยเร็วอาจส่งผลต่อเรื่องต่างๆให้เลวร้ายลงไปกว่าเดิมเฟเนบาเช่ทีมดังตุรกีจะพยายามชิงความได้เปรียบเหนือทีมคู่แข่งกาลาตาซารายในการแย่งชิงนิโคโลซาเนโอโลกองกลางทีมชาติอิตาลีของโรม่าสปอร์ตอิตาเลียรายงานว่าเฟเนบาเช่พร้อมจะมอบข้อเสนอที่เหนือกว่ากาลาตาซารายคู่แข่งแห่งลีกตุรกีทั้งเรื่องข้อตกลงกับโรม่าและเงื่อนไขต่างๆตามความต้องการของซาเนโอโลซาเนโอโลดูเหมือนจะยอมรับการย้ายไปเล่นในลีกตุรกีในช่วงราวๆ4เดือนต่อจากนี้เพราะถ้ายังปฏิเสธโอกาสนี้อยู่ก็จะต้องอดทนอยู่กับโรม่าไปจนจบฤดูกาลแบบไม่มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่รายงานข่าวระบุว่าเฟเนบาเช่จะยอมยื่นข้อเสนอตามที่โรม่าต้องการคือ30ล้านยูโรบวกกับโบนัสอื่นๆเพื่อชิงความได้เปรียบเหนือกาลาตาซารายที่ยื่นไป22ล้านยูโรบวกกับโบนัสอื่นๆซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำเกินไปสำหรับทีมดังแห่งกรุงโรมนอกจากนี้ซาเนโอโรยังต้องการให้มีเงื่อนไขฉีกสัญญาที่ไม่สูงเกินไปนักเพราะตั้งเป้าจะกลับไปค้าแข่งในกอลโชซิราอีกครั้งกับมิลานหรือไม่ก็ยูเวนตุสหลังจบฤดูกาลนี้โดยกาลาตาซารายหวังว่าจะใส่ค่าฉีกสัญญาที่35ล้านยูโรขณะที่เฟเนบาเช่เต็มใจลดตัวเลขอยู่ที่30ล้านยูโรเท่ากับตอนซื้อทั้งนี้ตลาดซื้อขายของฟุตบอลลีกตุรกีจะปิดทำการในวันพุธนี้